สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คผิวสูตรหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์กันนะคะและสูตรนี้นอกจากจะทําให้ผิวเราดูเด็กลงนะคะเขาจะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นและลดรอยตีนกาสูตรนี้นะคะหลังจากทำาค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวจะเนียนนุ่มมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำส่วนผ<ด>ส,สมแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสําหรับโยเกิร์ตเขาจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นทําให้ผิวเราเนียน,นุ่มและกระชับรูขุมขนเราด้วยค่ะสำหรับโยเกิร์ตเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเป็นวิตามินอีก็ได้นะคะ สำหรับเบบี้ออยนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาทำให้ผิวเราอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นค่ะออยเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นผงสมุนไพร2ชนิดนี้ลงไปนะคะ สำหรับผงสมุนไพรตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคาสำหรับผงธนาคาเขาจะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นช่วยลดเม็ดสีเมลานินเช่นฝ้ากระหรือจุดด่างดําหรือว่ารอยแผลเป็นต่างๆควบคุมความมันของผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาค่ะสำหรับผงธนาคาเราจะเติมหนึ่งช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นผงเปลือกมังคุดนะคะสำหรับผงเปลือกมังคุดเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านเชื้อแบคทีเรียบนใบหน้านะคะป้องกันการเกิดสิวลดการเกิดสิวและเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาจะช่วยเรื่องปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ด้วยค่ะสำหรับผงเปลือกมังคุดเราจะใช้หนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ สำหรับเพื่อนๆหลายคนจะรู้ว่าผงสมุนไพรแต่ละชนิดของไทยเรานะคะเขามีคุณสมบัติมากมายจะช่วยเรื่องบำรุงผิวเราค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะช่วยทําให้แบบผิวเราขาวกระจ่างใสลดเม็ดสีเมลานินค่อนข้างดีเลยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันหรือวันเว้น,ว,น,ว,นวันก็ได้นะคะความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแนะนําให้ทําตอนเย็นหรือว่าตอนก่อนนอนนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด,ด้วยค่ะแต่ถ้าใคร ที่ผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้นะคะเพราะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ,ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําเนื้อครีมค่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะแล้วนะคะให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสักสิบถิบห้านาที สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเรามาให้ครบเวลาเรียบร้อยแล้วสามารถล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะและหลังจากนั้นสามารถทาครีมบำรุงหรือว่าครีมกันแดดได้ตามปกติเช่นกันค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำได้ทุกวันหรือวันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคะความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ